อยากถามถึงเรื่องของวันนี้ค่ะที่ทางด้านของโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่านายกเนี่ยจะไม่ยุบสภาแน่นอนเพราะว่าเปลืองงบประมาณและไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนตรงนี้ค่ะคุณมงคลกิจมองยังไงกับกรณีนี้บ้างคะหมายความว่านายกไม่ยุบสภาเพราะเปลืองงบประมาณแล้วการที่นายกอยู่เนี่ยเปลืองงบประมาณมากกว่าการยุบสภาหรือเปล่าต้องถามประชาชนเพราะว่ายิ่งนายกคนนี้อยู่เนี่ยหาเงินก็ไม่เป็นใช้งบประมาณมากกว่าการลงเลือกตั้งอีกการลงเลือกตั้งใช้เงินประมาณ 3-4 พันล้านใช่ป่ะแต่การที่นายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยถลุงเงินของประเทศชาติและประชาชนไปเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาตอนเข้ามาเนี่ยมีหนี้ 5.4 ล้านล้านตอนนี้มีหนี้ประมาณ 10.0 ล้านล้านไปแล้วนะครับไม่รวมหนี้ประชาชนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2. ประมาณน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4.4 ล้านล้านนี่ประชาชนนะนี่ของสาธารณะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4.6 ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายกอยู่ทุกเดือนเนี่ยผมเคยคำนวณ นะเป็นรายเดือนนะนายกเนี่ยใช้เงินเดือนนึงเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเดือนนึงสมมุติถ้า32เป็น36น่าจะประมาณนายกเนี่ยใช้เงินประมาณสักเดือนละประมาณ256,000ล้านต่อเดือนนะต่อเดือนนะอยู่1เดือนใช้เงินประมาณ256,000ล้านเก็บรายได้ประมาณสักครึ่งนึงได้ประมาณครึ่งนึงแล้วก็จ่ายเขาเรียกกู้เงินในอนาคตของประชาชนมาจ่ายอีกครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกอยู่1เดือนเนี่ยประเทศไทยติดลบไปประมาณเดือนละ 125,000 ล้านบาทอยู่2เดือนก็ติดลบไปประมาณ 250,000 ล้านบาทแต่การที่ยุบสภาเนี่ยใช้เงินประมาณ 4-5,000 ล้านบาทเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนายกอยู่เนี่ยสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่านายกไม่อยู่นะครับอันนี้คือแฟกต์ข้อเท็จจริงนายกอยู่ใช้เงินภาษีเปลืองมากแล้วก็ภาษีไม่พอนะภาษีหมดไม่พอไปกู้มาเพิ่มเราใช้หมดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกอยู่ไปเนี่ยเราติดลบนะครับเดือนละประมาณ 125,000 ล้านนะครับแล้วอย่างศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ใกล้จะถึงเนี่ยค่ะคาดว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าหลายคนเขาก็จับตามองกันนะคะคือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่17-18เนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงความด้อยประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้ประเทศไทยขาดทุนนะฮะทำให้ข้าวยากหมากแพงหมูแพงไก่แพงเป็ดแพงไข่แพงแล้วก็สินค้าขึ้นราคาทุกประเภทไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะขึ้นแบบเยอะๆเลยแล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วก็ปัญหาน้ำมันแพงก็แก้ไม่ได้นะครับหารายได้เข้ามาในประเทศเพิ่มเติมก็ไม่มีปัญญาหาวันๆก็คิดอย่างเดียวคือจะกู้ยังไงเราเอามาโปะนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรากู้หนี้เนี่ยกู้เงินส่วนรวมเนี่ยมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำมาจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยคือไม่มีรายรับอะไรที่มันเป็นเชิงบวกเลยนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกแล้วว่า3เดือนเนี่ยเก็บได้500ล้านใช้ไปประมาณ 1.0 ล้านล้านเนี่ยมันติดลบกันแบบครึ่งๆเลยนะครึ่งๆเลยนะมันไปต่อไปไม่ได้หรอกนี่คือ17-18นี้แม้ไม่ลงมติแต่ก็จะต้องฝ่ายค้านก็คงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการด้อยประสิทธิภาพการปล่อยให้มีการทุจริตหมูนะฮะทำให้ตลาดหมูเนี่ยมันราคาเพิ่ม2เท่าแล้วมันมีคนโกงมีคนทุจริตวงการหมูเนี่ยประมาณ 32,000 ล้านไม่รู้เงินไปตกที่กระเป๋าใครส่วนราชการก็คงประพฤติมิชอบอ่ะนะมีหลากหลายโครงการในรัฐบาลเนี่ยที่ทำแบบมินเมการทุจริตพูดง่ายๆคือทุจริตนั่นแหละเพียงแต่ว่าในกระบวนการเอกสารมันจะทุจริตไปถึงใครก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือบกพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าแม้รัฐบาลเราเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์นั้นหน้าด้านถูกไหมแกหน้าด้านอยู่แล้วแกไม่ลาออกนะครับเพราะถ้าแกลาออกเนี่ยแกไม่รู้ว่าจะทำยังไงว่าไม่มั่นใจว่าจะติดคุกหรือเปล่าไงถูกไหมพอลงจำหน้าไปมันติดคุกอยู่แล้วนะครับคดีเต็มเพียบนะครับก็อย่างวันจันทร์เนี้ยวันอังคารนี้บอกว่าจะเอาเข้าครม.ให้สายสีเขียวนะฮะ
วันจันทร์อังคารเข้าครม.สายสีเขียวนะถ้าไม่ปอดแหกนะวันจันทร์เนี้ยผมจะเดินทางไปที่กองปราบ 11:00 น.นะครับไปดำเนินคดีนายกและครม.นะครับถ้ามีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยในการต่อสัมปทานสายสีเขียวในวันอังคารผมจะไปดำเนินคดีแต่เป็นการบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าเตรียมไว้ว่าจะดำเนินคดีนะครับที่กองปราบนะฮะกองปราบเดิมนะฮะกองปราบตรงหลังเซ็นทรัลน่ะลาดพร้าวหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะแล้วอย่างเรื่องของกรณี16พรรคการเมืองอิสระค่ะที่ทางด้านของคุณมงคลกิจออกมาพูดก่อนหน้านี้แต่ว่าก็มีปรากฏว่ามีส.ส.บางไม่ใช่16พรรคการเมืองฮะเป็นกลุ่ม16คำว่ากลุ่ม16คือเรายกวีรกรรมในอดีตของกลุ่ม16เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วที่กลุ่มนี้รวมตัวกันแล้วสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในสมัยชวนหลีกภัยเนี่ยจนต้องยุบสภาหนีไปเลยนะครับและในสมัยนั้นก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็ต้องลาออกกระทันหันเนื่องจากว่ามีการทุจริตสปก.4/01จำได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรายกวีรกรรมกลุ่ม16เราเลยนำชื่อกลุ่ม16มาตั้งชื่อในกลุ่มปัจจุบันส่วนจำนวนส.ส.นั้นจะมี7คน10คน15คน16คนหรือ20คนมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการที่เราจะเอาประเด็นไหนมาเล่นนะครับเพราะว่าบางประเด็นก็เห็นด้วยกันหมดบางประเด็นอาจจะเห็นด้วยครึ่งนึงอาจจะเห็นด้วยแค่5คนบางประเด็นอาจจะเห็นด้วยแค่1คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตั้งกลุ่มเอาไว้เนี่ยเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับตรวจสอบการทำงานถ้ารัฐบาลทำดีก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าทำไม่ดีเมื่อไหร่ก็ดำเนินคดีเมื่อนั้นก็แค่นั้นเองนะครับแต่เราทำในฐานะเป็นองค์คณะบุคคลเพราะว่ามีหลายพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางคนเป็นสมาชิกถาวรบางคนเป็นแนวร่วมนะครับแต่กลุ่มบุคคลส.ส.หลายคนที่ออกไปปฏิเสธเนี่ยก็มีประมาณ 3-4 คนด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสบายใจเพราะส่วนใหญ่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนอนหลับแต่ความจริงแล้วนายกรู้อยู่แก่ใจว่าคนที่ออกมาปฏิเสธเนี่ยเมื่อวันที่2ที่3กันยา2564เนี่ยนายกจำได้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยอยู่พวกใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแถลงบอกว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับกลุ่ม16ในทางการเมืองแปลว่าข้องเกี่ยวกำลังจะถามตรงนี้อันนี้ยิ่งปฏิเสธมากนั่นแหละคือคนที่ข้องเกี่ยวมากๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรามีเขานะครับในเราก็มีเขาในเขาก็มีเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเดินกันคนละก้าวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยที่มีตัวแทนหลายพรรคการเมืองที่บอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่ม16แต่นายกจำไว้นะครับคนที่ออกมาพูดแบบนี้นายกถามใจเขาหรือยังว่าเขาอยู่ข้างนายกกี่เปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวอยู่ข้างนายกไม่ถึง 20% หรือ 30% ถ้านายกไม่มีข้อแลกเปลี่ยนที่ดีรับรองเขาไม่ได้อยู่ข้างนายกแน่นอนแบบนี้หมายความว่ายังไงคะอ้าวข้อแลกเปลี่ยนที่ดีไงถ้าข้อแลกเปลี่ยนของคนที่แสดงอาการออกว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่ม16นั่นหมายความว่าเขากำลังรอให้นายกประสานงานกับเขาว่าเอ๊ะนายกถ้าผมจะไม่เข้าร่วมกลุ่ม16นายกจะให้อะไรแล้วทางกลุ่ม16จะให้อะไรแล้วทางกลุ่ม16ว่ายังไงบ้างในประเด็นนี้คะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มันก็เหมือนกับว่ากลุ่ม16ก็มีกลุ่มแกนนำถูกป่ะกลุ่มแนวร่วมนะครับกลุ่มสมาชิกถาวรกลุ่มที่จะมาเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือสมาชิกชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดกว้างที่ให้สมาชิกส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาร่วมมือกับเรานะครับในแต่ละประเด็นบางประเด็นรถไฟฟ้าสีเขียวก็อาจจะเห็นด้วยคัดค้านค่อนข้างเยอะบางประเด็นเรื่องพรบ.บำนาญแห่งชาติก็อาจจะเห็นด้วยค่อนข้างเยอะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะโดยสุดท้ายเนี่ยมันช่วงปลายสมัยแล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเท่าไหร่นักนะครับ
แล้วก็กล้วยของนายกอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะการแถลงข่าวก็ข้อแค่อยากให้นายกสบายใจแล้วก็หวังว่านายกจะให้ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วถ้าแบบนี้จะมองว่าเป็นการแบบเข้ามาหาเราเพื่อจะมาเอาข้อมูลดึงข้อมูลของเราออกไปอะไรแบบนี้ไหมคะก็มันก็มีชั้นในชั้นนอกอะนะข้อมูลลึกๆเราก็คงไม่ให้นะครับกับสมาชิกที่เป็นแนวร่วมเฉยแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นสมาชิกถาวรเนี่ยในกลุ่ม16เนี่ยเราก็จะให้ดูข้อมูลหลายๆเรื่องด้วยกันที่เราจะโจมตีรัฐบาลจะดำเนินคดีรัฐบาลนะครับหมายถึงว่าเป็นแค่แนวร่วมชั่วคราวเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ผลักให้เป็นศัตรูทั้งหมดเราก็ต้องแบ่งมิตรแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งเรื่องที่จะเป็นมิตรเรื่องที่จะเป็นศัตรูเขาเรียกว่าแยกมิตรแยกศัตรูไงงั้นแบบนี้ก็ง่ายๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องถักเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามเราทุกเรื่องไปถูกป่ะเรื่องบางเรื่องเราก็อาจจะให้เขามาเป็นแนวร่วมก็ได้ในการโหวตในครั้งนี้ถูกป่ะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมาอยู่แนวเดียวกับกลุ่ม16ทุกการโหวตถูกป่ะบางโหวตที่สำคัญเราอาจจะได้แนวร่วมถึง32คนก็ได้ที่ไม่ได้รวมกลุ่มกับของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะบางประเด็นเราอาจจะได้แค่5เสียงบางประเด็นเราอาจจะได้ประมาณ10เสียงถูกป่ะแต่ก็คู่ถ้าเราไปผูกขาดว่าการอยู่กลุ่ม16เนี่ยจะต้องโหวตไปในทางเดียวกันทั้งหมดในทุกเรื่องคงเป็นไปไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีเอกเทศในสามัญสำนึกของตัวเองแล้วก็มีเอกสิทธิ์ของตัวเองเพราะแต่ละคนก็เป็นส.ส.เขาก็จะต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีในเรื่องของเขาเองแต่ผมเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าอยากเป็นนักการเมืองที่ดีอยากเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ดีและอยากมีประชาชนมาเลือกให้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติต่อเนี่ยก็ต้องเลือกอะไรที่เป็นการเขาเรียกเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักมันก็จะอยู่ได้แบบจีรังยั่งยืนนะครับ ส่วนอามิสสินจ้างหรือกล้วยหรือตำแหน่งเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งชั่วคราวนะครับเพราะอย่าลืมว่าไปเอาตำแหน่งจากนายกรัฐมนตรีช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นได้แค่ประมาณ 3-4 วันนะหรืออาจจะถูกนายกหลอกนะฮะเพราะนายกแกหลอกมาทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ฝากไปยังคนที่ออกมาแถลงข่าวนะว่าไม่ได้อยู่กลุ่ม16ผมยังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีระวังจะเจอนายกหลอกนะครับ3ปีแล้วเนี่ยเขายังหลอกท่านไม่พออีกหรอนะฮะท่านจะโง่โดนหลอกเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับต้องมีสติต้องมีปัญญานะครับเป็นพรรคการเมืองนะครับเป็นส.ส.ผู้แทนปวงชนชาวไทยนะครับพี่น้องประชาชนกำลังดูอยู่ถ้าท่านอยู่ข้างประชาชนจะให้ท่านทำหน้าที่ต่อแต่ถ้าท่านอยู่ข้างกับคนที่ทำอนันตริยกรรมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยรับรองว่าครั้งหน้าการเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเนี่ยของท่านก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านนะครับเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายตำแหน่งแห่งหนก็เป็นของนอกกายนะครับมันเป็นเรื่องสมมุตินะครับถ้าตราบใดที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราเงยหน้าเนี่ยก็ไม่อายฟ้านะครับก้มหน้าไม่อายดินนะครับการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้แต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับเราจะได้ไม่เสียชาติเกิดว่าเราเกิดมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยครั้งนึงแล้วเนี่ยแล้วเรามัวไปเห็นแก่อามิสินจ้างไปเห็นแก่ตำแหน่งแห่งหนเนี่ยแล้วเราไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเราคิดอย่างเดียวคือเราจะเอากล้วยเราจะเอาตำแหน่งเนี่ยแต่เราไปเข้าข้างคนผิดเนี่ยเราไปเข้าข้างกับคนที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นหนี้ขนาดนี้ทำพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าขนาดนี้คุณจะเป็นผู้แทนแบบสว.เหรอที่นายกเลือกมา คุณต้องเข้าใจนะว่าคุณเนี่ยประชาชนเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดกว้างให้ทุกคนมาเป็นสมาชิกมาเป็นแนวร่วมสมาชิกถาวรสมาชิกชั่วคราวกับกลุ่ม16ได้ทุกคนเปิดกว้างขอให้นึกถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นเป็นที่ตั้งนะครับค่ะเห็นบอกว่ามีการทางด้านคุณมงคลกิจให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลอง7วัน7คืนแม้ว่าประชาชนจะไม่ค่อยมีตังค์ก็ตามอันนี้ยังไงคะคือเท่าที่สอบถามจากพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินนะไม่ใช่เขาไม่มีเงินจริงๆนะแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยเขาเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นหมูเนี่ยราคาจะถูกลงหรือประมาณไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันก็จะถูกลงนะครับแล้วก็ค่าของชีพจะต่ำลง
แล้วก็กำลังกายกำลังใจที่เขาจะมีชีวิตต่อไปเนี่ยจะดีขึ้นพี่น้องประชาชนบอกว่าไม่ใช่แค่7วันครับเป็นเดือนเขาก็จะทำนะฮะจะเรียกพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็มานั่งกินเลี้ยงกันทุกวันนะฮะกินเลี้ยงกันทุกวันคำว่ากินเลี้ยงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะนะฮะเพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดถัดไปในช่วงโครงการคนละครึ่งก็อาจจะยังไม่ยกเลิกน่าจะยังไม่ยกเลิกก็ยังใช้ได้ก็จะเอาเงินคนละครึ่งที่นายกเอาไปกู้เงินแล้วมาทำโครงการคนละครึ่งเนี่ยเอามาเป็นค่าซื้ออาหารมาเลี้ยงเฉลิมฉลองในการที่นายกรัฐมนตรีออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนเขาโอเคอยู่แล้วนะครับ